ค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไปสอบวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับเป็นวันสุดท้ายของการมามองของเรานะครับเพื่อมาสอบอาจารย์ถามข้อสอบยากมากครับมาผิดเวลาครับใช่ค่ะก็มะก็ไม่ได้สอบต้องได้สอบได้สอบแต่ว่ามาได้สอบมาอาจจริงคืออาจารย์ยังไม่บอกแต่เราที่จริงมาได้สอบเขาอยู่ในเฟรมด้วยผมกำลังช่วยเขาทำวันนี้อยู่ครับเป็นบทความวิชาการของหนูเองค่ะซึ่งโดนแก้ไปสองหน้านะคะเพราะว่าเว้นวรรคผิดค่ะก็ถามว่าการตัดต่อทฤษฎีคืออะไรครับผมแทบอยากจะบอกว่าเปิดพรีเมียร์แล้วค่ะส่วนอาจารย์สุภานะคะถามหนูว่าบทความวิชาการคืออะไรแบบตอบไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ถามว่าจะเอาไหมครับคะแนนผมใช้เวลาเต็มของ15นาทีในการตอบคำถามตอบไม่ได้แน่นอนทำเป็นอย่างเดียวค่ะทำนะก็ของนะคะถามแล้วก็โดนไล่ออกจากห้องค่ะโดนออกมาบอกว่าอีก10นาทีค่อยกลับเข้ามาอีกแล้วทีนี้ก็แบบบอกว่าถ้าเธอตอบไม่ได้เธอก็เอาเล่มกลับไปพี่กี่ไปแล้วเอาเล่มกลับไปแล้วก็ไม่ต้องออกคะแนนเลยเล่ม70คะแนนคำถาม20คะแนนได้เลยครับและตอนนี้เรากำลังแก้เล่มกันอยู่ครับของหนูเองของผมไม่รู้ผ่านหรือเปล่าอาจารย์เงียบไปเขาให้ไปถามแล้วเลยจิตตกมันจิตตกค่ะมันอ่ะกลัวจะไม่ผ่านแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จบปี4แล้วใจหายเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องได้ใส่ชุดนี้แล้วชุดนี้ใส่ทีปีหน้ารับปริญญานี่นะคะใส่ทีพี่เคบอกปีหน้าเดี๋ยวผมช่วยขอเนี่ยไปช่วยพี่กันแล้วน้องครับค่ะก็ไม่ว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่